สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตำรวจกับประชาชนที่ยากไร้เนี่ยเวลาทำผิดกฎหมายแล้วมันใช้มาตรฐานเดียวกันไหมนะเรามาลองฟังกันดูเรื่องแรกคือเรื่องตำรวจนะครับเขาทำงานอยู่สำนักงานเจรตำรวจมั้งยศร้อยตำรวจโทนั่งกงเล่ากันกับเพื่อนส่งเสียงดังโวยวายนะในช่วงเคอร์ฟิวประชาชนเขาก็ร้องเรียนไปที่สถานีตำรวจจนกระทั่งสายตรวจเข้ามา2ครั้งนะครับถึงจะเลิกอ่ะเออแล้วเรื่องนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะโดยรองโฆษกของสำนักงานตำรวจชาตินะเขาบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบมั้งส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ว่าไอ้พนักงานตำรวจพระประแดงอ่ะขับรถไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนมาแล้วผ่านจุดตรวจช่วงในเวลาเคอร์ฟิวแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเจ้าหน้าที่ด่านตรงนั้นก็ปล่อยตัวไปส่วนผู้กำกับเขาก็บอกจะตั้งกรรมการสอบคุณคิดว่ายังไงมันจะเป็นอีหลอบเดียวกับไอ้ตำรวจที่นั่งโกงเล่าไว้ผมไม่ต้องพูดนะท่านคงเข้าใจคราวนี้เรามาพูดถึงประชาชนคนยากไร้บ้างที่มันยากจนจริงๆอะนะไอ้กรรมกรที่มันทำงานก่อสร้างที่มันทำงานเทปูนอะซึ่งมันต้องทำงานต่อเนื่องไงแล้วเสร็จภายในคืนนั้นซึ่งมันเกินเวลาเคอร์ฟิวแล้วก็เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็เอาหนังสือที่ทำขึ้นมาเนี่ยไปให้หน่วยงานของรัฐดูแล้วว่ามันใช้ได้ไหมแต่ไม่ได้ให้หน่วยงานตรงนั้นเขาดูที่ตรงด่านเขาดูเขาก็บอกว่าใช้ได้เขาก็ทำหนังสือแจกให้กับคนที่ทำงานที่มันต้องผ่านจุดตรวจมันต้องผ่านเคอร์ฟิวแล้วให้กับกรรมกรทั้ง15คนนี้ไปนะไอ้พวกกรรมกรพวกเนี้ยพวกไอ้จะเรียกกรรมกรก็ไม่ค่อยจะเข้าท่าเนาะเรียกว่าผู้ใช้แรงงานดีกว่าทั้ง15คนเนี่ยเขาก็มั่นใจแหละครับใช่มั้ยว่าเอกสารนี้มันใช้ได้ในเมื่อนายจ้างเขาบอกแล้วว่าเขาไปสอบถามมาแล้วว่ามันผ่านได้เมื่อมาถึงจุดตรวจแห่งนี้เจ้าหน้าที่มันก็ดูไปดูมามันก็บอกใช้ไม่ได้จับเลยจับส่งพนักงานสอบสวน15คนโอ้โหบนรถนะดูเขานั่งเบียดเสียดมาสิครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะนี่แหละประชาชนคนยากไร้มึงจำไว้โดนอย่างนี้แหละนะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแม่กดขี่ข่มเหงร่างแกอยู่ตลอดเวลาเลยนะผมบางทีมันไม่ใช้ความเอื้อเฟื้อมันต้องมีเมตตาธรรมคุณเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนะคุณต้องมีเมตตาธรรมคุณต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาไม่ได้ไปโจรเขาไม่ได้ไปเจตนาที่จะฝ่าฝืนเคอร์ฟิวมันไม่เป็นความผิดกูบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นความผิดเพราะกรรมกรเพราะผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นายเขาออกไปออกหนังสือให้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนมันขาดเจตนาการที่คุณจับไปส่งพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนก็ไม่ดูไม่ได้ดูอะไรให้ตรวจสอบอะไรให้มันชัดเจนแน่นอนกูขอยัดเข้าห้องขังไปเลยนะตรวจสอบอยู่นิดหน่อยมันใช้ไม่ได้แล้ววางเอกสารไว้ผู้กำกับก็บอกว่าเอกสารคนนี้10เวรมาเข้าเวรไม่รู้วางอยู่บนโต๊ะอะไรฉีกซะเลยเฮ้ยผมไม่เชื่อการไปฉีกทำคนที่ไปฉีกทำลายเอกสารของเขานี่นะครับมีความผิดฐานทำลายเอกสารนะตามมาตรา188ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นนะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนไม่มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับและยังมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ด้วยตามมาตรา358แต่มันเป็นกรรมเดียวต้องระวางโทษหนักตามมาตรา188นะครับแล้วก็ทางรองโฆษกบอกว่าตอนเช้ามาเขามีการประกันตัวนะคุณดูสภาพสิครับ
ผู้ใช้แรงงานเหล่านี้โอ้โหอยู่ในสภาพที่ว่าย่ำแย่เหลือเกินอ่ะนะแต่ละคนนี่นะโอ้โหขาคุณดูเท้าสิบางคนนี่นะเท้านี่เขาหยาบกระด้างเลยอ่ะมันเป็นเปลี่ยนสีอ่ะคือเขาทำงานหนักแล้วก็ปูมันกัดเราไม่เห็นอกเห็นใจกันเลยเนาะเราไม่มีเมตตาธรรมกันเลยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะควรจะมีเมตตาธรรมนะครับควรจะต้องใช้ดุลยพินิจดูว่าเขามีเจตนาที่จะฝ่าฝืนไหมดูง่ายๆเลยมันไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเขาไม่ได้เป็นโจรผู้ร้ายเขาไม่ได้ไปกินเหล้าเขาไม่ได้ไปเล่นการพนันไอ้ห่าเอ้ยทีตำรวจกินเหล้าเมาไปบ้านเพื่อนกินเหล้าเมาหรือเราตั้งวงกินเหล้าไอ้ห่าเสือไม่เสือตั้งกรรมการตอบผู้กู้ไม่รู้จะว่ายังไงดีนะเราเรียกประกันหลักประกันทั้ง 40,000 บาทตามที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเนี่ยผมว่ามันเกินเลยไปอ่ะนะ 5,000 นี่ผมว่ายังแพงเกินไปเลยต่อสู้คดีเรื่องนี้นะครับหลุดทันทีครับขาดเจตนาและอีกอย่างผมว่าพนักงานอัยการเขาก็คงจะสั่งในลักษณะในความในทำนองเดียวกับที่ผมคิดนะก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะขอขอบคุณมากครับ